วันนี้นะฮะผมอยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะครับก็มาแบบพบปะผู้คนนะฮะอยากจะรู้เหลือเกินนะฮะว่าปกติอยู่ในสตูนะครับอยากรู้ว่าแบบในโลกกว้างเนี่ยนะฮะมีใครรู้จักนี่หรือเปล่านะครับน้องใบเตยนะฮะที่วันนี้เนี่ยเขามาในช่วงของโซเชียลแอสติสของเราด้วยนะครับอยากจะรู้นะว่าน้องเขาเนี่ยเห็นว่าป๊อปมากคนไปกดไลค์กดแชร์มหาศาลแล้วคนที่ผมจะไปเจอกับเขาเนี่ยเดินแบบไปปะเอ๊ะหวัดดีนายรู้จักใบเตยหรือเปล่าเขาจะรู้จักหรือเปล่าตามผมมาดีกว่าครับมาเน่เดินมาอยากกินน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะฮะเลยเจอกับ2คนนี้สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อเบียร์ค่ะชื่อมิ้นค่ะเบียร์มิ้นนะฮะฟังแล้วแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเมาแสบๆยังไงไม่รู้นะฮะอันนี้ดิอ่ะถามอยากรู้ว่าปกติเวลาว่างทำอะไรอ่ะก็ส่วนมากก็จะเล่นเน็ตเปิดเน็ตดู YouTube อะไรประมาณนี้ค่ะเวลาไม่ว่างทำอะไรครับว่างนอนอ๋อไม่หนีปัญหาไม่ว่างนอนเอออันนี้ถามเอาว่างเปิดเน็ตดู YouTube ปั๊บนี่เคยแบบไอ้นี่มีเครื่องดนตรีในดวงใจป่ะมีนะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยถามเบียร์ดีกว่าก็เล่นไม่เป็นโอเคนะฮะงั้นเคยเห็นน้องคนนี้ป่ะน้องใบเตยที่แบบอายุ10ขวบที่เล่นอูคูเลเล่ที่ดังๆอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คอ่ะอ๋อค่ะเคยดูคลิปของเขาใช่ป่ะอย่างนี้ดูปั๊บเนี่ยรู้สึกยังไงน้อง10ขวบเขาเล่นเก่งปื๋อเลยนะโหตอนหนู10ขวบนี่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ค่ะรู้สึกอายอ่ะพี่กับโตขนาดนี้ยังเล่นอะไรไม่เป็นมัวแต่นอนนะเอองั้นเอางี้เคยดูแล้วฝากอะไรถึงน้องใบเตยสักหน่อยดีกว่าขอให้น้องเขาแบบเล่นต่อไปดีแล้วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกเยอะๆค่ะดีแล้วเก่งขอบคุณครับขอตอบลี่หน่อยดิแม่มาอยู่กับหนุ่มๆกันบ้างนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยบอสนะครับชื่อหลุยหลุยนะครับนี่มันเคยแบบเข้าไปดู YouTube แล้วแบบเห็นแบบศิลปินที่เขาเอาแบบคลิปตัวเองถ่ายเล่นดนตรีแล้วแบบไปโพสต์ไว้ไหมเคยเห็นบ้างของรูมเตอร์ที่นายรูมเตอร์ที่นายฝั่งนี้ครับไม่เคยดูนะฮะอย่างนั้นเรามีมาให้ดูนะครับวันนี้นี่น้องใบเตยอายุ10ขวบเท่านั้นเล่นอูคูเลเล่ป๋อมแปมเลยรู้สึกยังไงครับก็น้องเขามีความสามารถดีครับใช่เห็นด้วยกับเพื่อนนะครับอะไรอยากจะฝากอะไรให้กับน้องใบเตยไหมครับเขาเป็นเด็กครับเขาต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาไม่ถึงมีความสามารถมากเพราะอายุ10ขวบเขาเล่นได้แล้วบอสครับขอให้น้องเขามีความพยายามต่อไปครับถ้ามีเขาน้องเขาก็เก่งมากครับโอเคส่วนน้องเขาคงต้องการแค่สัก2ไลค์นะฮะของพี่ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณแน่นะฮะมาอยู่หอใบเดียวกันอีกแล้วใส่กางเกงขาสั้นรู้สึกอยากกลับไปเป็นนักเรียนสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกายครับชื่อกายเมื่อกี้เห็นเดินมาทั้งกลุ่มทำไมเหลืออยู่คนเดียวฮะเพื่อนทิ้งครับเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าอยากถามว่าปกติเนี่ยเคยเข้าแบบ YouTube หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วแบบเคยเห็นคลิปของแบบศิลปินที่เขาเอามาโพสต์ไว้ป่ะเคยเห็นครับแล้วรู้จักน้องใบเตยป่ะครับไม่รู้จักครับนะไม่รู้จักน้องใบเตยนะฮะนี่เราก็จะมีน้องใบเตยมาให้แต่น้องใบเตยมาเป็นแผ่นอ่ะดูเสร็จปุ๊บแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับน้องก็น่ารักดีครับน่ารักดีแล้วอยากฝากอะไรถึงน้องไหมก็น้องก็มีความสามารถครับสู้ๆทำต่อไปครับคิดว่าจะมีเพื่อนๆกดไลค์ให้น้องหน่อยไหมน่าจะมีครับเพราะน้องก็น่ารักครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่มาเจออีกหนึ่งสาวนะครับดูแฟชั่นมากเลยอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยงั้นถามแล้วกันแล้วเคยเห็นคลิปของน้องใบเตยไหมที่เขาโคเวอร์เพลงของแบบศิลปินแล้วมีเล่นอูคูเลเล่ด้วยคุณๆนะต้องขอดูหน้าก่อนขอดูหน้าก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรานี้ต้องมีใบเตยตัวเป็นๆแต่มาเป็นแผ่นรู้สึกยังไงกับน้องเขาบ้างเออน่ารักแล้วก็เก่งแล้วก็กล้าแสดงออกดีค่ะอ่ะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงน้องไหมครับฝากหรอร้องเพลงพอให้ฟังเรื่อยๆนะคะโอ้แฟนคลับน้องใบเตยแบบล้นหลามจริงๆนะฮะที่ผมถามเข้าไปนี่เจอกับแฟนคลับเขาเพียบเลยทีเดียวนะครับแต่เอางี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะชมแบบน้องเขาไม่ได้แบบดูแค่ในคลิปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอยากจะดูกันสดๆนะรายการเราก็จัดให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเขาได้มาไลฟ์โชว์กันสดๆแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เบรกกันครู่เดียวครับ